เมื่อก่อนเราก็จะมีที่อำเภอนะฮะที่เราไปขอรับบริจาคแล้วก็จะมีคนมา 2-300 คนเนี่ยนี้เราขาดเลือดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านจะประสงค์จะบริจาคเลือดไปที่โรงพยาบาลนะฮะแล้วเราก็จะแยกท่านต่างหากนะครับแล้วก็ขึ้นไปในชั้น4นะฮะที่จะรับบริจาคโลหิตไม่ปะปนกับผู้ป่วยใดๆนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันได้นะฮะถึงแม้จะมีคนไข้โรคโควิดอยู่กับเรา1คนเนี่ยฮะไม่ติดเชื้อแน่นอนครับผมก็เชิญชวนนะครับขอให้ประชาชนที่ร่างกายแข็งแรงแล้วเคยบริจาคเลือดบ่อยๆเนี่ยนะครับไปบริจาคให้เราหน่อยนึงนะครับเพราะตอนนี้เดี๋ยวกลายเป็นว่าคนไข้โควิดไม่ตายแต่คนไข้ที่รอเลือดตายหมดนะฮะต้องระวังครับผม